لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีมารมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่ร่วมรับฟังเรื่องราวซึ่งเป็นเป้าหมายของชีวิตผู้ศรัทธาทุกคนในเย็นวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ผมได้มาพูดคุยกับพี่น้องในกลุ่มอุคูวะห์ฮัจญ์ปี65ซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะหมายถึงว่าเป็นกลุ่มที่ได้รวมตัวขึ้นนะครับจากบรรดาพี่น้องที่ได้มีโอกาสไปประกอบพิธีฮัจญ์ร่วมกันนะครับในประมาณ2ปีที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราได้รับจากเรื่องของการเดินทางท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์เองเนี่ยท่านก็ได้กล่าวนะครับว่าพวกท่านทั้งหลายจงเดินทางเพราะการเดินทางมันจะนำมาซึ่งสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ต่างๆอย่างมากมายและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือการรู้จักความเป็นพี่เป็นน้องความสนิทสนมนะครับโดยเฉพาะบรรดาบุคคลผู้ที่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือเป้าหมายเพื่อที่จะปฏิบัติตัวเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวที่เราจะคุยกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นเรื่องที่ซึ่งเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราสามารถที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ศาสนาได้วางเอาไว้จะทำให้เรานั้นเป็นบ่าวผู้ที่ได้รับความรักจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าวัลอากิบะตุลิลมุตตะกีนวัลอากิบะหมายถึงว่าและบั้นปลายอันผาสุกนั้นจะเกิดขึ้นกับบรรดาบุคคลผู้ที่มีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นหัวข้อที่เราจะคุยกันและทำความเข้าใจกันในวันนี้เนี่ยจึงเป็นหัวข้อที่อยากจะให้พี่น้องเนี่ยนะครับได้คิดตามและก็ปฏิบัตินะครับในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงในเรื่องของความตักวาความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องหลายท่านก็คงจะพอทราบนะครับว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาบนหน้าโลกใบนี้มนุษย์และก็ยินเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเพื่อปฏิบัติอิบาดะห์พระองค์ได้กล่าวนะครับว่าวะมาคอละกตุนยินนะวันอินซะอิลลาลิยะบุดูนเราไม่ได้สร้างยินเราไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้อยู่อาศัยบนหน้าโลกใบนี้โดยปราศจากเป้าหมายเราไม่ได้สร้างยินไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่อให้เกิดมาบนหน้าโลกใบนี้แล้วก็ตายแล้วก็จากไปพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะเป้าหมายที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์และก็ยินลิยะบูดูนเพื่อให้มนุษย์และก็ยินนั้นได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเป้าหมายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์และก็ยินและพี่น้องรู้ไหมครับว่าและเป้าหมายที่สูงสุดของการอิบาดะห์เนี่ยก็คือในเรื่องของความตักวาเป็นสิ่งที่พระองค์นั้นได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงความสำคัญของมันเอาไว้อายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ได้กล่าวนะครับว่ายาอัยยูฮันนาสโอบรรดามนุษยชาติทั้งหลายแสดงว่าคำเรียกร้องจากอายะห์กุรอานตรงนี้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เรียกร้องเฉพาะพวกเรานะแต่เรียกร้องมนุษย์ทุกคนที่เป็นลูกหลานของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามยาอัยยูฮันนาสโอบรรดามนุษยชาติทั้งหลายอูอบูดูร็อบบะกุมุลละซีคอละกอกุมพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องอิบาดะห์เมื่อกี้เรารู้อยู่แล้วนะครับในอายะห์กุรอานอายะห์แรกว่าพระองค์อัลเลาะห์ได้สร้างยินแล้วก็สร้างมนุษย์มาเพื่ออะไรเมื่อเพื่อปฏิบัติอิบาดะห์
และอิบาดะห์มันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการละหมาดการถือศีลอดการประกอบพิธีฮัจญ์การบริจาคการทำกุศลไม่ใช่แค่นั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายการปฏิบัติอิบาดะห์เป็นสิ่งที่มีความหมายที่มันกว้างไปกว่านั้นและเมื่อใดก็ตามนะครับที่มนุษย์หรือบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยเข้าใจความหมายของคำว่าอิบาดะห์การฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าใจในสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาในเรื่องของอิบาดะห์การชิริกการตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มียาอัยยูฮันนาสอูบูดูร็อบบะกุมุลลซีคอลักกุมโอบรรดามนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้าจงอิบาดะห์ปฏิบัติศาสนกิจในเรื่องของคุณงามความดีที่จะทำให้ตัวของเจ้าเป็นที่รักณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่เจตนาของเราเห็นไหมครับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเป็นข่าวดีแก่พวกเราพี่น้องรู้ไหมครับว่าเพียงแค่เจตนาที่เราต้องการที่จะทำความดีเนี่ยแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะทำได้รับผลบุญไหมได้รับผลบุญหนึ่งความดีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์บันทึกและถ้าเราทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เราเจตนาเอาไว้เนี่ยการตอบแทนสิทธิ์ถึง700เท่าหรืออาจจะมากกว่าขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ใจที่เรามีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้บรรดามนุษยชาติทั้งหลายพวกเจ้าจงอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลซีคอละกอกุมทำไมล่ะที่จะต้องอิบาดะห์ต่อพระองค์เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่สร้างพวกเจ้าขึ้นมาบนหน้าโลกดุนยานี้พี่น้องที่รักทั้งหลายไม่มีคำว่าความบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นการเกิดของสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกนี้ทั้งหมดไม่มีคำว่าความบังเอิญพระองค์ได้บอกนะครับว่าจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์พระผู้อิบานผู้ที่สร้างเจ้าขึ้นมาและก็ดูแลให้ริสกีปัจจัยยังชีพต่างๆแก่พวกเจ้าวัลลาดีนามิงกอบลิกุมและบรรดากลุ่มชนก่อนหน้าพวกเจ้าตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามเนี่ยนะครับบรรดากลุ่มชนบรรดาประชาชาติต่างๆพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้สร้างและพระองค์ก็ทรงดูแลและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงประทานปัจจัยยังชีพให้กับทุกสรรพสิ่งทั้งหลายบนชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้ถามว่าเพื่ออะไรจงอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ทรงสร้างพวกเจ้าและกลุ่มชนก่อนหน้าพวกเจ้าละอัลละกุมตัตตะกูลเป้าหมายก็คือว่าเพื่อที่จะให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้มีความยำเกรงสำรวมตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้ยินอยู่เสมอเลยคำว่าตักวาพี่น้องจะต้องมีตักวานะพี่น้องจะต้องมีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะแล้วอะไรคือความหมายของคำว่าตักวาเพราะตักวาคือเป้าหมายที่สูงสุดของชีวิตของพวกเราเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนมนุษย์ในวันกิยามะห์ตักวาคืออะไรล่ะครับพี่น้องวันนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันถึงคำว่าตักวาตักวาเนี่ยนะครับในภาษาอาหรับมาจากคำว่าอัลวีกอยะอัลวีกอยะแปลว่าอะไรบีมะนาฮิบซุชัยอัมมายุซีคือการป้องกันปกป้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่จะทำให้เกิดอันตรายคำว่าตักวาคือการปกป้องอย่างเช่นตัวของเราให้พ้นจากอันตรายปกป้องลูกของเราให้พ้นจากอันตรายปกป้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เรารักและหวงแหนให้พ้นจากอันตรายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้ในกุรอานนะครับว่าวะวะกอฮุมอาซาบันญะฮีมสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงปกป้องบ่าวผู้ที่พระองค์ทรงรักปกป้องจากอะไรอาซาบัลญะฮีมจากการถูกลงโทษในนรกยะฮันนัมเพราะนรกยะฮันนัมเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราไม่ปรารถนาที่จะถูกลงโทษเป็นสิ่งที่พวกเรามีความหวาดกลัวเพราะฉะนั้นคำว่าตักวาก็คือการที่เรารักษาตัวของเราเองไม่ให้ในวันกิยามะห์เป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงของนรกยะฮันนัม
และความหมายของว่าอิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าก็คือการที่พวกท่านทั้งหลายนั้นให้มีสิ่งที่มาขวางกั้นระหว่างตัวของท่านกับการลงโทษของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราบอกว่าพี่น้องจะต้องมีความทักวันลอจะต้องมีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการแสวงหาในสิ่งที่จะเป็นแนวทางที่จะป้องกันตัวของเราให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวเตือนพวกเราทั้งหลายเอาไว้นะครับว่าอิตตะกุนนารพวกท่านทั้งหลายจงเกรงกลัวต่อไฟนรกอิตตะกูมาจากคำเดียวคือมาจากคำว่าทักวาพวกท่านทั้งหลายจงเกรงกลัวไฟนรกวะลาบิชิกกินตัมรอแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของอินทผลัมหมายความว่าไงหมายความว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่พวกเรานะครับว่าด้วยกับการบริจาคจะเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกท่านทั้งหลายได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นสิ่งที่ปกป้องพวกท่านให้พ้นจากการถูกลงโทษในนรกเพราะฉะนั้นการบริจาคด้วยกับความรู้สึกใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้เพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของอินทผลัมมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นปลอดภัยจากการถูกลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในหนังสือตัฟซีรของท่านนะครับท่านได้กล่าวนะครับว่าวะกอดกีลาอินนาอุมะรบนัลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้มีผู้ที่กล่าวนะครับว่าท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบเนี่ยซาลาอุบัยอิบนุกะอ์บได้ถามท่านอุบัยอิบนุกะอ์บซอบะฮ์อีกท่านหนึ่งอานิตตักวาถึงความหมายของคำว่าตักวาฟะกอลาละฮูท่านอุบัยเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวแก่ท่านอุมัรอิบนุลคอตอบนะครับว่าอามาซาลากัตตอรีกอนซาตะชาวกินท่านเคยเดินผ่านหนทางที่มันมีหนามอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเราเคยเดินผ่านทางที่มันมีหนามอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าก็ละบ้าล่ะท่านอุบัยบอกว่าเคยสิฉันเคยเดินผ่านในเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับมันมีหนามอยู่ข้างหน้าก็ละฟามาอามินตะท่านอุบัยถามท่านอุมัรต่อนะครับว่าเวลาที่ท่านเห็นทางข้างหน้าเนี่ยมันมีหนามเนี่ยท่านทำอย่างไรท่านอุมัรได้กล่าวนะครับว่าชัมมัรตูวัจตะฮัตตูฉันก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงและก็ละมัดระวังไม่ให้เท้าของฉันเนี่ยไปเหยียบหนามท่านอุบัยบอกว่าซากัตตักวานั่นแหละคือความหมายของคำว่าตักวาคือการที่ท่านพยายามที่จะป้องกันตัวของท่านเองให้พ้นจากสิ่งที่จะทำให้ท่านถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาหรับก็เลยมีบทกลอนหนึ่งนะครับในกลอนได้กล่าวนะครับว่าคอลลิซูนูบะซอกีรอฮาวะกะบีรอฮาซาตัตตุกอการออกห่างจากสิ่งที่เป็นความผิดไม่ว่าความผิดนั้นจะเป็นความผิดที่มันเล็กๆวะกะบีรอฮาหรือไม่ว่าความผิดนั้นจะเป็นความผิดที่มันใหญ่แน่นอนพี่น้องที่รักทั้งหลายเราในฐานะของผู้ที่เป็นลูกหลานของท่านนบีอาดัมชีวิตของเราเนี่ยย่อมที่จะประสบกับการกระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือธรรมชาติที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางไว้สำหรับพวกเราแต่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกในสิ่งที่จะเป็นแนวทางที่จะป้องกันตัวของพวกเราหรือแม้แต่บอกในสิ่งที่จะทำให้ผลทำให้บาปต่างๆที่เราได้กระทำนั้นได้หลุดพ้นจากตัวของเราแต่เป็นสิ่งที่ต้องการที่จะสื่อให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าบาปเนี่ยมันมีทั้งบาปเล็กแล้วก็มันมีทั้งบาปใหญ่สิ่งที่เป็นบาปเล็กเนี่ยนะครับวิธีการที่จะปลดเปลื้องจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับก็คือการกระทำในสิ่งที่เป็นความดีอย่างเช่นในเรื่องของการละหมาดการละหมาดจากเวลาหนึ่งไปสู่อีกเวลาหนึ่งนะครับ
พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะปลดเปลื้องในสิ่งที่เป็นบาปเล็กๆเหล่านั้นการอาบน้ำละหมาดในแต่ละเวลาเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้บาปของเราที่เป็นบาปเล็กๆเนี่ยนะครับมันค่อยๆหลุดลงไปพร้อมกับการอาบน้ำละหมาดจากวันศุกร์หนึ่งไปอีกวันศุกร์หนึ่งนะครับช่วงเวลาของการทำความดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เป็นบาปเล็กอัลลอฮฺอักบัรเราเห็นถึงความรักที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีต่อบาปของพระองค์เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าถึงในความตักวาความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้แล้วในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่นั่นก็คือการเตาบะการที่เรากลับเนื้อกลับตัวการที่เราร้องไห้การที่เราเสียใจการที่เราเลิกการที่เราไม่หวนกลับไปทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นอีกนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปลดเปลื้องในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ให้กับพวกเราเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องลองคิดดูนะครับซอฮาบะห์คือบรรดากลุ่มชนที่ท่านที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกมาเพื่อที่จะอยู่เคียงข้างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคคลเหล่านี้ถ้าเทียบกับพวกเราเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้แต่มาดูความคิดของซอบะในเรื่องของความผิดท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าพวกเราเนี่ยคือเหล่าบรรดาซอบะมองบาปเล็กๆที่เราไปกระทำเนี่ยเหมือนกับภูเขาที่มันถูกยกขึ้นมาแล้วมันกำลังจะตกมาทับร่างของพวกเขานั่นเขามองในสิ่งที่เป็นบาปเล็กๆเขามองในสิ่งที่บางครั้งพวกเราอาจจะไม่สนใจที่จะกระทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ซอฮาบะห์ของท่านนบีมองนะครับว่าสิ่งที่เป็นบาปเล็กๆเนี่ยในมุมมองของพวกเขาเนี่ยเหมือนกับภูเขาที่กำลังลอยกำลังจะมาทับร่างของพวกเขาแต่ขณะที่พวกท่านทั้งหลายนั้นท่านพูดในยุคสมัยของท่านในยุคสมัยของบรรดาตาบีอีนในยุคสมัยของ300ปีแรกที่ท่านนบีบอกว่าเป็นยุคสมัยที่มีความประเสริฐท่านกล่าวนะครับว่าแต่พวกท่านทั้งหลายมองในสิ่งที่เป็นบาปเหล่านี้เหมือนกับแมลงวันที่มันบินมาเกาะที่จมูกแล้วก็เอามือปัดแล้วแมลงวันมันก็บินจากไปแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าบรรดาซอฮาบะห์ได้เกิดมาในยุคสมัยของพวกเราที่ทุกวันนี้นะครับการทำในสิ่งที่เป็นความชั่วหรือการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างมากมายไม่เว้นแม้แต่สังคมที่มีพี่น้องมุสลิมอาศัยอยู่ซอฮาบะห์จะกล่าวยังไงนะครับคอลิดดูนูบซอกีรอฮาวะกบีรอฮาซาตัตตุกอการออกห่างจากบาปไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือไม่ว่าจะเป็นบาปใหญ่นั่นคือความตักวานั่นคือความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสนะกามาชินฟาวกอลอัรดิชาวกียะฮซะรุมายะรอเขากล่าวต่อไปนะครับว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงให้พวกท่านเปรียบเสมือนผู้ที่เดินผ่านไปบนพื้นดินที่ข้างหน้าเนี่ยมันมีหนามแล้วเขาก็ระมัดระวังในการที่จะไม่ไปเดินเหยียบหนามเหล่านั้นลาตะฮกิรอนนะซอกีรอตันพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ดูถูกในสิ่งที่เป็นบาปเล็กๆเพราะอะไรล่ะอินนัลญิบาลามินัลฮาซอเพราะแท้จริงภูเขาที่มันสูงใหญ่สูงตระหง่านเนี่ยมันเริ่มมาจากเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่มันก่อตัวรวมกันพี่น้องรู้ไหมครับว่าในวันกิยามะห์เนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะถูกชั่งบนตาชั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบนตาชั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นตาชั่งที่ข้างหนึ่งเนี่ยเป็นความดีข้างหนึ่งเนี่ยเป็นความชั่วเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ขึ้นไปบนตาชั่งและความดีของเขามากกว่าความชั่วแม้เพียงแค่เศษเสี้ยวธุลีเขาจะเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮฺแต่ในทางตรงกันข้าม
เมื่อใดก็ตามที่ขึ้นไปบนตาชั่งปรากฏว่าความชั่วมากกว่าความดีแม้เพียงแค่เศษเสี้ยวธุลีเขาจะถูกลงโทษในขุมนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นซาลัฟจึงได้กล่าวนะครับว่าลาตะฮกิรันนะมินัลมะอรูฟลาตะฮกิรันนะซอกีรอตันอินนัลญิบาละมินัลฮะซอพวกท่านทั้งหลายอย่าได้เพิกเฉยในเรื่องของสิ่งเล็กๆไม่ว่าจะเป็นความดีหรือไม่ว่าจะเป็นความชั่วเพราะภูเขาเนี่ยที่มันสูงตระหง่านเนี่ยมันถูกรวมมาจากเมล็ดทรายเล็กๆนี่เป็นเอกความหมายหนึ่งนะครับของคำว่าตักวาอีกความหมายหนึ่งเนี่ยนะครับท่านตอลก์บิลฮะบีบรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับได้กล่าวว่าอิซาวะกออตุإذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى เมื่อใดก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางฟิตนะอยู่ท่ามกลางบททดสอบของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับนะครับว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายบางคนถูกทดสอบด้วยกับลูกหลานบางคนถูกทดสอบด้วยกับทรัพย์สินบางคนถูกทดสอบด้วยกับอาชีพบางคนถูกทดสอบด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บมนุษย์ทุกคนถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่มีบททดสอบที่แตกต่างกันไปแล้วเวลาที่เราอยู่ในบททดสอบต่างๆของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องสิ่งที่จะเป็นหนทางที่ทำให้เรารอดพ้นอยากบททดสอบต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือในเรื่องของความตักวาในเรื่องของความยำเกรงที่เราจะต้องมีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอลูยาอับาลอาลีนะครับเราบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านตอลก็ได้ถามนะครับว่าโอ้อบูอาลีเอ๋ยมัตตักวาท่านบอกว่าความตักวาเนี่ยจะเป็นทางออกในทุกปัญหาทุกบททดสอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราบางคนนะครับมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบด้วยกับลูกหลานลูกหลานติดยาลูกหลานติดการพนันลูกหลานไม่สนใจในเรื่องของศาสนาบางคนอัลฮัมดุลิลลาห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีวิชาความรู้ให้มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถูกทดสอบด้วยกับในเรื่องของทรัพย์สินมีฐานะที่ยากจนอดมื้อกินมื้อบางคนถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บและแต่ละคนเนี่ยเวลาที่เจอบททดสอบก็พยายามที่จะแสวงหาในสิ่งที่เป็นทางออกเมื่อใดก็ตามพี่น้องที่เราไม่เรียนรู้ในเรื่องของศาสนาเมื่อใดก็ตามที่เราไม่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีภาพที่เราเห็นในสิ่งที่เป็นทางออกของปัญหาของหลายๆคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจบางคนหาทางออกด้วยกับเรื่องของการพนันเป็นหนี้เป็นสินไม่รู้จะหาทางออกก็ไปยุ่งกับเรื่องของการพนันไปยุ่งกับเรื่องของสิ่งเสพติดบางคนก็แสวงหาทางออกด้วยกับการดื่มเหล้าดื่มสุราบอกว่าเพื่อที่จะลืมในสิ่งที่เป็นความทุกข์เหล่านี้ถามว่าเวลาดื่มไปแล้วเวลาที่มันหายเมาแล้วความทุกข์มันหายไปไหมล่ะมันก็ยังคงอยู่บางคนแสวงหาทางออกด้วยกับการฆ่าตัวตายแต่พวกเราไม่ใช่พวกเราบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทางออกของพวกเราก็คืออัตตักวาคือความยำเกรงที่เราจะต้องมีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอบูอาลีได้กล่าวนะครับว่าความหมายของตักวาอันตะอามะลาบิตออะดิลลาห์ก็คือการที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยประพฤติปฏิบัติในสิ่งต่างๆโดยวางอยู่บนพื้นฐานของความยำเกรงต่ออะเชื่อฟังต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลานูริมมินัลลอฮ์ด้วยกับรัศมีด้วยกับทางนำจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัรยูซะวาบัลลอฮ์และเราทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย
ด้วยกับความหวังการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็หมายถึงว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราการเป็นบ่าวการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้กับเราเราจะไม่ทิ้งเราจะยืนหยัดในการกระทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยกับความรู้ด้วยกับฮีดายะห์ด้วยกับทางนำจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความหวังการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามพี่น้องนะครับว่าชีวิตของมนุษย์บนหน้าโลกใบนี้เนี่ยประมาณกี่ปี60 70ปีและชีวิตของพวกเราเนี่ยนะครับบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยมีใครไหมตลอดชีวิตของเขาเจอแต่ความสุขไม่เคยมีความทุกข์เลยไม่เคยได้รับโรคภัยไข้เจ็บไม่เคยได้รับบททดสอบใดๆเลยจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีแล้วมีใครไหมพี่น้องที่ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงตายเนี่ยอยู่แต่กับความทุกข์อยู่แต่กับบททดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยประสบกับความสุขเลยก็ไม่มีเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์มันก็จะเป็นอยู่2ลักษณะคือเรื่องของความสุขคือเรื่องของความทุกข์แต่ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยดุนยานี้มันกี่ปีพี่น้อง60ปี70ปีแต่ชีวิตที่จะเกิดขึ้นหลังจากวันกิยามะห์เป็นชีวิตอัลอบาดียะเอาง่ายๆนะครับเพียงแค่การที่มนุษย์ไปยืนเพื่อที่จะรอการสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าบางคนรอเป็นระยะเวลาถึง500ปีเพราะนั้นพี่น้องจะกลัวทำไมอ่ะชีวิตของพวกเราเนี่ยนะครับถ้าเราตายไปในสภาพที่เรามีกะลิมะห์ชะฮาดะห์ถ้าเราตายไปในสภาพที่เรามีความตักวาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆที่เราจะไปรับรางวัลการตอบแทนอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่วิญญาณออกจากร่างของเราไปแล้วแต่ถ้าคนคิดในทางตรงกันข้ามถ้าเราคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับพยายามที่จะแสวงหาในสิ่งที่เป็นความสุขจอมปลอมโดยที่ไม่มีความเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเนี่ยนะครับระยะเวลาหลังจากนั้นหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยพี่น้องอยู่ในกุโบร์อีกกี่ปีก็ไม่รู้ที่จะอยู่ในสภาพที่ถูกบีบรัดจนกระทั่งซี่โครงเนี่ยมันประสานกันอยู่ในกุโบร์อีกกี่ปีก็ไม่รู้ที่จะต้องถูกงูนะครับที่พิษของมันท่านนบีบอกนะครับว่าเพียงแค่หยดหนึ่งของพิษของงูเท่าตกลงมาบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยบรรดาพืชพันธุ์ต่างๆที่อยู่บนหน้าโลกใบนี้จะเสียหายทั้งหมดเลยและงูตัวนั้นจะมากัดบุคคลผู้ที่ตายโดยที่ไม่มีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นบททดสอบที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องมันเป็นเพียงแค่สั้นๆถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตที่เราจะประสบหลังจากความตายวะอันตัตรุกะมะซียะตัลลอฮเพราะนั้นความหมายของตักวาคือการกระทําในสิ่งที่เป็นการตออาการเชื่อฟังต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความหวังรางวัลการตอบแทนจากพระองค์ในวันกิยามะห์และด้วยกับการออกห่างจากมะซียะห์คำว่ามะซียะห์คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามเอาไว้คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเอาไว้อะลานูริมมินัลลอฮการที่เราจะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีการที่เราจะออกห่างจากสิ่งที่เป็นความชั่วจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองพี่น้องที่รักทั้งหลายชีวิตของเราบนดุนยานี้นะครับออกห่างจากอัลเลาะห์ไม่ได้เลยออกห่างจากการขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เลยเราอย่าคิดนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาเนี่ยมันได้มาด้วยกับความรู้ความสามารถของเราถ้าอัลเลาะห์จะพลิกเนี่ยนะครับเพียงแค่ระยะเวลาเสี้ยววินาทีเนี่ยจากคนรวยกลายเป็นคนจนได้เลยและถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์
จากคนที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นคนที่ร่ำรวยได้เลยนะครับด้วยกับการอนุมัติด้วยกับการกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราเวลาที่เราทำอะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไม่ลืมคือการขอดุอาขอให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการงานต่างๆของพวกเราขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มีโอกาสทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้อีกขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีบารอกะห์มีความจำเริญและขอให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หัวใจของเรามีความมั่นคงอยู่กับหนทางอยู่กับศาสนาของพระองค์ตะคอฟูไอกอบัลลอฮ์และด้วยกับความกลัวจากการลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวนะครับว่าประโยคสั้นๆแต่น่าสนใจมากอัตตักวาความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลาตารอนับสกะคอยรอมมินอาฮาดินคือการที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยอย่าได้มองว่าตัวของท่านเนี่ยดีกว่าคนอื่นแน่นอนพี่น้องชัยฏอนเนี่ยมันจะคอยมากระซิบกระซาบตัวของพวกเราเวลาที่เราทำความดีเนี่ยชัยฏอนเข้ามาไหมเข้ามาแล้วมาบอกแก่พวกเรานะครับโอ้ทำดีเยอะแล้วพอแล้วบริจาคไปเยอะแล้วไม่ต้องบริจาคแล้วละหมาดเยอะแล้วละหมาดสุนัตไม่ต้องแล้วทำความดีมากแล้วไม่ต้องไปแล้วฮัจญ์ไปไม่ต้องไปแล้วอุมเราะห์แค่นี้ท่านก็ดีแล้วเป็นที่รักของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วชัยฏอนมันพยายามที่จะมากระซิบพยายามที่จะดึงพวกเราทำให้หัวใจของเราเนี่ยนะครับมีความตะกับบดเย่อหยิ่งจองหองและเวลาที่เราทำในสิ่งที่เป็นความชั่วทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยฏอนก็มาหานะแล้วชัยฏอนมันฉลาดมันไม่ได้บอกว่าโอ้ยทำต่อไปไม่ใช่ชัยฏอนบอกว่าโอ้ยเพิ่งอายุ40เองเพิ่งอายุ20ปีเองเพิ่งจะไปทำฮัจญ์มาเดี๋ยวมีโอกาสได้ไปทำฮัจญ์ใหม่ไม่เป็นไรความผิดเดี๋ยวได้มีโอกาสยังมีชีวิตอีกมากมายคือพยายามที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับหลงอยู่กับการกระทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นและสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเล่ห์กลของชัยฏอนเนี่ยนะครับก็คือการที่มากระซิบกระซาบกับพวกเราเวลาที่เราทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เรามองว่าโอ้ฉันเนี่ยมาชาอัลลอฮ์ละหมาด5เวลาถือสิรุในเดือนเรามาโอ้ยดีกว่าคนทั้งมูเก็มเนี่ยคนบางอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยละหมาดยังไม่ครบเลยหรือบางคนละหมาดเท่าเวลามาละหมาดที่บ้านเนี่ยฉันไปละหมาดที่มัสยิดพอถึงเดือนรอมฎอนฉันไม่ใช่แค่ถือสิรุนะฉันเลี้ยงอาหารละสิรุด้วยฉันบริจาคด้วยฉันเนี่ยดีกว่าคนอื่นนี่แหละครับคือสิ่งที่ชัยฏอนเนี่ยพยายามที่จะมาล่อลวงดังนั้นเองเนี่ยนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรจึงได้กล่าวนะครับว่าคนที่มีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือคนที่เขาไม่มองว่าตัวของเขาเนี่ยดีกว่าคนอื่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนพวกเราสอนว่าไงล่ะพี่น้องสอนว่าเวลามองคนอื่นเนี่ยให้มองใครถ้าในเรื่องของอิบาดะห์ถ้าในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของคุณงามความดีให้มองใครให้มองคนที่เขาดีกว่าเราเราเนี่ยแค่ละหมาด5เวลาแต่พี่น้องของเราเขาละหมาดตะฮัจญุดด้วยเขาละหมาดสุนัตต่างๆด้วยให้เรามองคนแบบนั้นและมองแบบนั้นมองทำไมล่ะมองเพื่อที่ว่าจะเป็นแรงกระตุ้นให้เราทำในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้กระทำในเรื่องของอิบาดะห์ในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจให้มองคนที่สูงกว่าเราไม่ได้มองด้วยกับความอิจฉานะพี่น้องแต่มองด้วยกับความปรารถนาที่จะให้ตัวของเราได้มีโอกาสและขยันหมั่นเพียรที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นการงานของพวกเขาเหล่านั้นแต่เวลาที่เรื่องของดุนยาเนี่ยนบีให้มองใคร
นบีให้มองคนที่ต่ำกว่าเราเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราคิดว่าเรายากจนแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ไปดูคนที่เขาไม่มีบ้านไปดูคนที่เขาขอทานเราคิดว่าเราเนี่ยนะครับถูกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บนะเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคไขมันเป็นโรคความดันเราคิดว่าเรานี่แย่แล้วให้เราไปดูคนที่เขาป่วยติดเตียงเราเป็นเบาหวานเรายังกินได้ไหมยังกินได้แต่คนที่เขาป่วยติดเตียงเนี่ยนะครับอาหารที่เขาอยากจะทานเขายังทานด้วยกับมือเองยังไม่ได้เลยอัลลอฮฺหวังบัตมีเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ได้มีมหาเศรษฐีคนหนึ่งรวยมากเขาได้ออกเดินทางไปทำธุรกิจจากเมืองหลวงของอียิปต์คือกรุงไคโรเดินทางไปยังอีกเมืองหนึ่งคือเมืองอเล็กซานเดรียเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลแดงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามของประเทศอียิปต์ปรากฏว่าระหว่างทางที่เดินทางไปอเล็กซานเดรียเนี่ยรถอุบัติเหตุรถคว่ำภรรยาเสียชีวิตเขาเนี่ยไม่เสียชีวิตแต่เป็นอัมพาตทั้งตัวขยับไม่ได้คนขับรถอัลลอฮ์ให้บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยถูกทดสอบไหมถูกทดสอบเขาบอกว่าระหว่างที่เขากลับมารักษาตัวเป็นอัมพาตมันขยับไม่ได้เขาได้ส่งหนังสือเชิญผู้รู้คนหนึ่งในประเทศอียิปต์เนี่ยเพื่อที่จะมาพูดคุยมาให้กำลังใจเขาบอกนะครับว่าวัลลอฮิและพี่น้องลองคิดนะครับว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยถ้าเทียบกับทรัพย์สินเขายังมีอยู่นะเขารวยรวยมากแต่เป็นอัมพาตเขาบอกว่าวัลลอฮิขอสาบานต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่คืนหนึ่งปรากฏว่าคันที่ข้างหลังถ้าพวกเราคันทำไงก็มือไปเกาอ่ะหายคันเลยไหมหายคนเป็นอัมพาตอ่ะคนดูแลเป็นคนขับรถแต่ตอนนั้นเป็นกลางคืนเกรงใจพ่อดูแลมาทั้งวันเลยคอยพูดง่ายๆคือคอยเช็ดปัสสาวะอุจจาระคอยดูแลมาตลอดจนกลางคืนเนี่ยเขาก็พักผ่อนอยู่ข้างๆไม่อยากที่จะปลุกไม่อยากจะบอกปลุกแล้วให้มาเกาหลังให้หน่อยมันคันไม่อยากที่จะปลุกแล้วพี่น้องลองคิดถึงความรู้สึกคนมันคันน่ะแต่มันทำอะไรไม่ได้อ่ะเขาบอกนะครับว่าวัลลอฮิขอสาบานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันยินดีที่จะมอบทรัพย์สินครึ่งหนึ่งที่ฉันมีอยู่เนี่ยยอมที่จะแลกกับขอมือสักข้างหนึ่งเนี่ยที่สามารถขยับมาเกาหลังมาทำอะไรด้วยกับตัวของฉันเองได้นี่ไงพี่น้องเวลาที่เรามองในเรื่องของดุนยาเนี่ยนะครับให้เรามองคนที่ต่ำกว่าเราแล้วเราจะได้รู้นะครับว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราในสิ่งที่เป็นริสกีเนี่ยอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลกับอีกหลายๆคนที่เขายังไม่มีเหมือนกับที่เรามีหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ามันอัสบะฮะอามินันฟีซิรบิใครก็ตามแต่ที่เขาตื่นมาในตอนเช้าเนี่ยเขามีความปลอดภัยเขาไม่ต้องเกรงกลัวโจรขโมยหรือใครก็ตามที่จะมาทำร้ายมาแย่งชิงทรัพย์สินเงินทองหรือชีวิตของเขามันอัสบะฮาอามินันฟีซิรบิมูอาฟันฟียาซาดิตื่นขึ้นมาในตอนเช้ามีความปลอดภัยตื่นขึ้นมาในตอนเช้าสามารถที่จะเดินเหินไปไหนมาไหนได้สามารถที่จะลมสูดลมหายใจด้วยกับตัวเขาเองสามารถที่จะกินสามารถที่จะดื่มสามารถที่จะพูดคุยด้วยกับตัวของเขาเองได้
แม้ว่าอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆอินดะฮูกูตุยอมิและที่บ้านของเขาเนี่ยมีอาหารที่จะเลี้ยงดูรับประทานสำหรับเขาและคนในครอบครัวของเขาในวันนั้น3อย่างเอาพวกเรามีไหมพวกเรามีเราตื่นมาเราปลอดภัยไม่ต้องกลัวว่าจะมีระเบิดลงเหมือนกับพี่น้องของเราที่กอซาปาเลสไตน์เราตื่นขึ้นมาตัวของเราทรัพย์สินของเรามีความปลอดภัยไม่ต้องกลัวว่าจะมีโจรมีขโมยมาแย่งชิงใช่ไหมมูอาฟันฟียาสดีเราเดินไปไหนมาไหนได้ไหมเข้าห้องน้ำเองได้ไหมได้กินข้าวเองได้ไหมหายใจเองได้ไหมต้องใช้ออกซิเจนไหมไม่ต้องเอาไปดูในครัวที่บ้านของเรามีอาหารไหมมีไม่ใช่แค่วันเดียวนะเปิดตู้เย็นบางคนเลี้ยงได้เป็นเดือนเลยจริงไหมจริงนบีบอกว่าใครก็ตามที่มี3อย่างนี้นี่พวกเราทั้งหมดเลยเนี่ยที่มีเนี่ยกะอันนะมาฮีซัตละฮุดดุนยาบิฮาซาฟีริฮานั่นคือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความดีงามต่างๆของดุนยามารวมที่ตัวของเขานี่คือพวกเรานี่คือคนที่มีความสุขท่านนบีบอกนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะไปดูบ้านของท่านนบีเนี่ยท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่าไงอาหารส่วนใหญ่ในบ้านของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสวาดานอะไรอัสวาดานน้ำกับอินทผลัมท่านหญิงอาอิชะฮ์เล่าต่อไปนะครับว่าบ้านของเราเนี่ยบางครั้ง3วันไม่เคยมีควันไฟขึ้นมาเลยคือไม่มีการทำไม่มีอาหารที่จะทำแต่พวกเราไม่ใช่เพราะนั้นเวลาที่เรื่องของดุนยาเนี่ยมองคนที่เขาต่ำกว่าเราและเราจะได้ขอบคุณชูโกรต่อความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราพี่น้องเรามาดูอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์อาลีอิมรอนอายะห์ที่102พระองค์ได้กล่าวนะครับว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธาแล้วทั้งหลายพระองค์อัลลอฮ์พูดกับพวกเรานะเรามีอีมานไหมศรัทธาไหมนี่อัลลอฮ์กำลังพูดกับเราให้ทำอะไรล่ะโอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ต้องการจะบอกอะไรกับเราต้องการจะสั่งอะไรกับเราเวลาที่เราอ่านอายะกุรอานนะครับจำไว้เลยพี่น้องเมื่อไรก็ตามที่เราอ่านคำว่ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามานูให้เรารู้ว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังตอบโต้กับพวกเรากำลังจะสั่งพวกเรากำลังจะห้ามพวกเราอิตตะกุลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายำเกรงแบบไหนฮักกอตุกอติฮียำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮักกอตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนและพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ตายจนกว่าพวกท่านจะเป็นมุสลิมอิตตะกุลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่เราได้คุยกันแล้วความหมายของคำว่าความตักวาความตักวาความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮักกอตุกอติฮีศรัทธาหรือยำเกรงอย่างแท้จริงอ้าวพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแก่พวกเราจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ด้วยกับการยำเกรงอย่างแท้จริงอะไรคือความหมายของคำว่าความยำเกรงอย่างแท้จริงพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะครับจะมีอยู่3ประเภทคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทเรามาดูนะเราอยู่ในประเภทไหนแล้วเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเนี่ยเราได้ปฏิบัติในสิ่งนั้นหรือเปล่า3ประเภทในอัลกุรอานเนี่ยในซูเราะห์ฟาติรพระองค์ได้กล่าวนะครับว่าซุมมาเอารัสนันกิตาบัลลาดีนัสตอฟัยนามินอิบาดีนาหลังจากนั้นเราได้มอบคำพีแก่บรรดากลุ่มชนที่เราได้เลือกพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ประทานคำพีต่างๆก่อนคำพีอัลกุรอานมีคำพีซะบูรมีคำพีเตารอมีคำพีอินจีลมีซุฮุบของท่านนบีอิบรอฮีมพระองค์ได้กล่าวนะครับว่าและเราได้มอบบรรดาคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้แก่บรรดากลุ่มชนผู้ที่เราได้คัดเลือกมินอิบาดีนา
จากบรรดาปวงบ่าวและพวกเราก็ถูกคัดเลือกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นอุมมะห์ประชาชาติแห่งอัลกุรอานฟามินฮุมดอลิมุลลินัฟซิกลุ่มที่1พระองค์ได้กล่าวนะครับว่าฟามินฮุมและจากบางส่วนของพวกเขาเนี่ยดอลิมุลลินัฟซิคือกลุ่มชนผู้ที่ซึ่งดอลิมอะธรรมต่อตัวของพวกเขาเองหมายความว่าไงหมายความว่าพวกเขาเหล่านี้คือบรรดากลุ่มชนที่ซึ่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละเมิดในสิ่งที่เป็นข้อห้ามของพระองค์ละทิ้งในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งกระทําในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามนี่พูดถึงมุสลิมนะมีไหมพี่น้องบางคนละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างบางคนก็ไม่ละหมาดเลยบางคนตลอดทั้งชีวิตถูกละหมาดครั้งเดียวถูกละหมาดนะไม่ใช่ละหมาดเองถูกละหมาดได้ครั้งเดียวบางคนเนี่ยนะครับถือศีลอดแต่ไม่ละหมาดบางคนละหมาดแต่ไม่ถือศีลอดมันเยอะแยะเลยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่มซอลิมุลลินัฟซิคนที่อาธรรมต่อตัวของพวกเขาเองวะมินฮุมมุกตะซิดกลุ่มที่2พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกก็คือมุกตะซิดคือคนที่เป็นทางสายกลางคือคนส่วนใหญ่คนที่เป็นคนที่เป็นสายกลางคืออะไรฮุวัลละดียัฟอาลุลวาญิบาตทำในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ในสิ่งที่เป็นวาญิบความจำเป็นและสิ่งที่เป็นฟัรดูอย่างเช่นละหมาดก็ละหมาดเฉพาะฟัรดู5เวลาถือศีลอดก็ถือศีลอดเฉพาะเดือนรอมฎอนทรัพย์สินเงินทองก็จ่ายเฉพาะในเรื่องของซะกาตไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ก็เฉพาะในสิ่งที่เป็นวาญิบวะยัตรุกอัลมุฮัรรอมาตและออกห่างจากสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันไหนที่อัลเลาะห์สั่งที่เป็นวาญิบฉันทำอันไหนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามฉันก็ออกห่างแค่นี้แหละแค่นี้พอไหมก็ทำดุลินละถ้าเราสามารถทำได้แค่นี้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยซอบาท่านหนึ่งได้มาถามท่านนบีนะครับว่ายารอซูลัลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าฉันไม่ได้ทำในสิ่งที่เป็นการงานอื่นๆอย่างมากมายแต่ฉันละหมาดครบ5เวลาฉันถือศีลอดในเดือนรอมฎอนฉันทำในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ได้กำหนดบังคับเอาไว้เนี่ยเพียงพอไหมท่านนบีบอกว่าถ้าท่านทำแค่นั้นด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะละกันญันนะห์ได้สวรรค์แล้วแต่กลุ่มชนประเภทที่3เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ซึ่งเราต้องพยายามที่จะถีบตัวของเราเองขึ้นไปให้ได้เหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าในเรื่องของอิบาดะห์ในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยให้เรามองใครให้เรามองคนที่ต่ำกว่าเรามั้ยให้เรามองคนที่ไม่ละหมาดมั้ยไม่ใช่ให้เรามองคนที่สูงกว่าเรากลุ่มที่3วะมินฮุมซาบิกุนบินคอยรอติบิอิซนิลละคือกลุ่มชนที่ซึ่งรีบเร่งแข่งขันกันในเรื่องของคุณงามความดีบิอิซนิลละด้วยกับการช่วยเหลือการอนุมัติจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลุ่มชนเหล่านี้ก็คือพวกเราละหมาด5เวลาแล้วเราละหมาดซุนนะห์มั้ยซุนนะห์ก่อนและหลังละหมาดฟัรดูเราทำมั้ยทำมันอัลฮัมดุลิลลาห์เราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วเราถือศีลอดซุนนะห์เดือนชะอ์วาล6วันมั้ยถือเราถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสมั้ยถือเราถือศีลอดวันที่13 14 15มั้ยถือเราไปตะฮัจญ์แล้วมีโอกาสเราไปทำอุมเราะห์เพิ่มเติมมั้ยไปนี่พวกเราทั้งนั้นเลยนี่คือกลุ่มที่ดีที่สุดนะครับพวกเขาเหล่านี้ก็คือบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งทำในสิ่งที่เป็นวาญิบวันมุสตะฮับบาตและสิ่งอื่นที่ศาสนาส่งเสริมวะยัดรุกูนมุฮัรรอมาตและละทิ้งในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามแค่นั้นเหรอไม่ใช่วันมุชตะบิฮาตและสิ่งที่มันเคลือบแคลงบางครั้งเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันชัดเจนท่านนบีกล่าวว่าไงอัลฮาลาลุบัยยินุนวัลฮารอมุบัยยินุนสิ่งที่ฮาลาลในเรื่องของอาหารการกินที่มันชัดเจนเนี่ย
มันก็ถูกกล่าวเอาไว้วันฮารอมุบัยยินุนและสิ่งที่ต้องห้ามที่มันชัดเจนก็ถูกกล่าวไว้แต่มีบางสิ่งบางอย่างวาฟีวะบัยนะฮูมามุชตะบิฮาตบางสิ่งบางอย่างมันเป็นสิ่งที่เค้าเอ๊ะมันฮาลาลหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่ฮารอมศาสนาส่งเสริมว่าไงถ้าเป็นสิ่งที่เคลือบแคลงให้ทำไม่ใช่ศาสนาบอกว่าในสิ่งที่เคลือบแคลงให้พยายามออกห่างในสิ่งที่ไม่รู้ว่ามันฮาลาลอนุมัติหรือเป็นสิ่งที่ฮารอมต้องห้ามให้พยายามที่จะออกห่างนะครับและผมเชื่อนะครับว่าพวกเราเองก็อยู่ในสภาพนี้สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เรารู้เราทำสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีส่งเสริมเราปฏิบัติสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเราออกห่างสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เคลือบแคลงโดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบันมีอยู่อย่างมากมายเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวของเราไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นคือความหมายของฮักกอตุกอติคือกลุ่มประเภทที่3คือยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงคือการกระทำในสิ่งที่เป็นข้อใช้ในสิ่งที่เป็นสุนัตต่างๆคือการออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามและสิ่งที่มันเคลือบแคลงท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะครับได้อธิบายความหมายของฮักกอตุกอที่เอาไว้นะครับว่าอันยุตออะฟะลายุอซอคือการที่พวกท่านทั้งหลายเชื่อฟังต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่ขัดขืนหรือฝ่าฝืนวะอันยุชกอรฟาลายุกฟรและด้วยกับการที่พวกท่านทั้งหลายขอบคุณชุกรต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราจะมากจะน้อยอัลฮัมดุลิลละห์จะมีจะจนอัลฮัมดุลิลละห์จะประสบกับอะไรก็ตามแต่อัลฮัมดุลิลละห์นี่คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบแก่พวกเรานี่คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับพวกเราฟาลายุกฟัรและไม่ทรยศไม่เนรคุณต่อพระองค์อุอันยุดกอรฟาลายุนซาและด้วยกับการล้ำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาลายุนซาไม่หลงลืมต่ออัลเลาะห์ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะใดก็ตามไม่ว่าเราจะมีความสุขเราก็ไม่ลืมอัลเลาะห์ไม่ว่าเราจะมีความทุกข์เราก็ไม่ลืมอัลเลาะห์นั่นแหละครับพี่น้องคือความหมายของคำว่าความตักวาวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนและพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ตายจนกว่าพวกท่านทั้งหลายจะเป็นมุสลิมประโยคนี้น่าสนใจมากเพราะอะไรรู้เพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเป็นสิ่งที่เหมือนกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะความตายเป็นสิ่งที่มีใครรู้ล่วงหน้ามั้ยไม่มีเพราะความตายเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดระยะเวลาไม่ได้มีอายุไขที่กำหนดถึงความตายว่าอายุ60ถึงจะตายอายุ70ถึงจะตายไม่ใช่ความตายเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ได้ตลอดเวลาดังนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวแก่พวกเรานะครับว่าวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ตายจนกว่าวะอันตุมจนกว่าพวกท่านจะอยู่ในสภาพของการเป็นผู้ศรัทธาเพราะเมื่อใดก็ตามนะครับที่คำพูดสุดท้ายที่ออกมาจากปากของเราคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคือหลักประกันว่าเราจะเป็นบุคคลหนึ่งที่มีโอกาสที่จะได้รับสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะยะกูนุมุสตะอิดดันดังนั้นเนี่ยเราจงอยู่ในสภาพของการเตรียมตัวมุจตะฮิดันอยู่ในสภาพของความพร้อมในการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นตออะการเชื่อฟังต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอาลีบินอบีตอลิบเนี่ยนะครับได้ให้ความคำจำกัดความของคำว่าตักวาเอาไว้น่าสนใจมากท่านได้กล่าวนะครับความหมายของคำว่าตักวาเอาไว้4ประการด้วยกันประการที่1อัลคาฟุมินัลญะลีลอัลคาฟแปลว่ากลัวเหมือนอย่างที่เราบอกว่าความหมายของตักวาคือกลัวด้วยกับการป้องกันตัวของเราให้พ้นจากสิ่งที่จะทำให้ตัวของเรานั้นถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นตักวาคือความกลัว
ลัวต่ออัลลอฮ์แต่กลัวอย่างเดียวได้ไหมกลัวโดยไม่ทำอะไรเลยไม่ได้วัลอามัลุบิตตันซีลอามัลกลัวแล้วปฏิบัติอัลลอฮ์ใช้อะไรเราทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างสุดความสามารถอัลลอฮ์ห้ามอะไรเราออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นโดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่กลัวแล้วอยู่เฉยๆกลัวแล้วก็ต้องทำในสิ่งที่มีมาในบทบัญญัติในกุรอานด้วยกับกิตาบุลลอฮ์ด้วยกับซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่3วัรริฎอบิลกอลีนพอใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดกับพวกเราอัลเลาะห์ให้เราแต่งงานแต่อัลเลาะห์ไม่ให้ลูกเราฮันอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ให้เรามีชีวิตอัลเลาะห์ให้เราศึกษาอัลเลาะห์ให้เราทำงานแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ประทานริสกีไม่ได้ประทานทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายให้กับเราอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้สุขภาพที่ดีกับเราอัลลอฮ์ให้ทรัพย์สินกับเราอัลฮัมดุลิลลาห์ให้เราพอใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับเราเพราะอัลลอฮ์ได้กำหนดก่อนที่เราจะเกิดขึ้นมาบนหน้าโลกใบนี้เสียอีกตั้งแต่วันที่เราอยู่ในครรภ์ของมารดาพี่น้องที่รักทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์เนี่ยนะครับไปกำหนดไปบันทึกว่าทารกที่อยู่ในครรภ์จะอยู่ในสภาพไหนชีวิตของเขาจะมีความทุกข์หรือมีความสุขเขาจะเป็นคนร่ำรวยหรือเป็นคนยากจนเขาจะประสบอะไรบ้างถูกกำหนดเอาไว้แล้วเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือริฎอพอใจในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกำหนดอย่าตัดพ้อต่อว่าอย่าได้ไปมองอย่าได้ไปอิจฉานะครับสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่นอริฎอบินกอลีนและประการที่4อันอิสติอะดาดุลิยามิรอฮีมคือการเตรียมตัวในวันที่เราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่น้องรู้ไหมครับว่าเวลาที่เรามีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้รับอะไรบ้างเราได้รับมากมายหลายประการนะครับบรรดานักวิชาการได้เขียนนะครับในสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเรามีความยำเกรงอย่างแท้จริงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่1 นะครับผมอาจจะนำมาเป็นเพียงแค่บางส่วนพระองค์อัลเลาะห์ได้กล่าวนะครับว่าสิ่งที่เป็นซะมะรอตหรือผลที่เราจะได้รับจากความตักวาประการที่1คูรูยูมิงกุลลิดีกินวันริสกูมินไฮซุลายะห์ตะซิบคือทางออกในปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือปัจจัยยังชีพโดยที่เราไม่สามารถที่จะคาดคะเนได้พระองค์อัลเลาะห์ได้กล่าวนะครับว่าวะมัยยัตตะกิลลาห์ใครก็ตามที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เรากล่าวมาแล้วเบื้องต้นเนี่ยยะจะอัลละฮูมะคอรยาพระองค์จะให้ทางออกแก่ชีวิตของเขาวะยัรซุกฮุมินไฮซุลายะห์ตะซิบและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานในสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพโดยที่เขาไม่เคยคิดคำนวณมาก่อนหรือไม่คาดหวังมาก่อนมีเรื่องหนึ่งอยากที่จะเล่าให้พี่น้องฟังเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งในประเทศตะวันออกกลางมันเป็นเรื่องของความบังเอิญที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นมาได้มีผู้หญิงคนหนึ่งมีฐานะที่ยากจนสามีของนางออกเดินทางไปทำงานต่างประเทศนางอยู่กับแม่แล้วก็ลูกของนางลูกเล็กๆฐานะยากจนคนจนเนี่ยในประเทศอียิปต์แล้วกันจนมากพี่น้องว่าเราจนแล้วนะที่อียิปต์เนี่ยเขาอยู่บ้านเนี่ยอยู่ในกูโบนะบ้านอยู่ในกูโบผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นสตรีที่ยากจนนางมีลูกเล็กๆสามีก็ไม่อยู่ปรากฏว่าลูกเนี่ยป่วยไข้ขึ้นสูงเลยป่วย
จะไปหาหมอก็ไม่มีเงินจะไปซื้อยาก็ไม่มีเงินทำไงอ่ะเวลาลูกเราไข้ขึ้นเราทำไงเช็ดตัวเช็ดตัวนะนางก็เช็ดตัวพอเช็ดสักพักไข้ขึ้นอีกนางก็เช็ดตัวแล้วก็ขอดุอาอ์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคนที่เป็นแม่หรือคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่าคนที่รักษาความเจ็บป่วยเนี่ยคือใครคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานางก็เช็ดตัวลูกของนางก็ขอดุอาอ์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอยู่ลักษณะแบบนั้นแหละจนกระทั่งอยู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูนางก็ถามว่าใครคนที่มาเคาะบอกว่าฉันเป็นหมอก็ไปเปิดประตูหมอก็ไหนล่ะเด็กที่ป่วยหมอก็เข้ามาตรวจพอตรวจเสร็จอ๋อป่วยต้องกินยาต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ไปซื้อยาเองนะเขาเขียนชื่อยาแล้วให้เราไปซื้อที่ร้านขายยาหมอจะเขียนหมอเขียนชื่อยา1 2 3 4 5แล้วก็ยื่นให้คนที่เป็นแม่แล้วก็ไปยืนรอที่หน้าประตูนางก็งงอ่ะอยู่ๆมีหมอเข้ามาในบ้านมาตรวจลูกมาเขียนชื่อยาให้หมอก็บอกอ้าวไหนล่ะค่าตรวจค่าสั่งยานางบอกไม่มีฉันไม่มีตังค์แล้วฉันไม่ได้เรียกหมอมาด้วยหมอก็บอกอ้าวนี่ไม่ใช่บ้านหมายเลขนี้หรอกเหรอไม่ใช่บ้านที่หมายเลขที่หมอว่านี่อยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่อีกด้านนึงหมอตกใจอ้าวมาตรวจผิดหมอก็เลยคุยพอคุยก็รู้ว่าฐานะยากจนเป็นแบบนั้นแบบนี้หมอก็ควักเงินเนี่ยให้ไปซื้อยาแล้วก็ให้เงินส่วนหนึ่งเนี่ยในการดูแลระหว่างที่สามียังไม่กลับมาวะมัยยัตตะกิลละยะจะอัลละฮูมักรอยาใครก็ตามที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะให้ทางออกเห็นไหมครับบางครั้งเนี่ยทางออกมันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมันเป็นความบังเอิญที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมันก็เกิดขึ้นมาแล้วหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในยุคสมัยของเหล่าบรรดาซอฮาบะในยุคสมัยของเหล่าบรรดาซาลฟุสซอและบรรพชนของพวกเราในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นอย่างมากมายมันไม่ใช่ความบังเอิญมันคือการช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับบ่าวผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์ประการต่อมาผลที่เราได้รับจากความยำเกรงไตซีรุนอุมูรอัลลอฮ์จะให้ความง่ายดายความง่ายดายในการใช้ชีวิตของพวกเราบางครั้งบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องบางราวเนี่ยเราคิดโอ้มันน่าจะลำบากเหลือเกินไม่รู้จะทำยังไงยกมือขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อัลลอฮ์จ๋าขอให้เรื่องธุรกิจที่ฉันจะทำเนี่ยให้มันเป็นสิ่งที่ง่ายดายขอให้การเปิดร้านอาหารของฉันเนี่ยนะครับได้รับการตอบรับจากคนที่เป็นลูกค้าพี่น้องเชื่อไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดุนยาหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคิเราะห์เราอย่าลืมนะครับจะต้องยำเกรงต่ออัลเลาะห์และขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้กล่าวนะครับว่าวะมัยยัตตะกิลลาห์ใครก็ตามที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ยะจะอัลละฮูมินอัมริฮียุสรอพระองค์อัลลอฮ์จะให้การงานต่างๆนั้นง่ายดายสำหรับเขานี่ใครพูดนี่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวสัญญากับคนที่มีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์ประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายความตักวาจะนำมาด้วยกับความรักจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความรักต่อเพื่อนมนุษย์อินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุตตะกีนพระองค์ได้กล่าวนะครับว่าแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักใครมุตตะกีนบ่าวผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์และใครก็ตามนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักแล้วเนี่ยท่านนบีกล่าวว่าไงอิซาอะฮับบัลลอฮุลอับ
เมื่อใดก็ตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักบ่าวคนใดคนหนึ่งนาดาญิบรีนพระองค์จะเรียกท่านญิบรีนอะลัยฮิสสลามมาอัลเลาะห์อักบัรท่านญิบรีนเนี่ยหน้าที่ของท่านเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าของมลาอิกะห์หน้าที่ของญิบรีนทำอะไรพี่น้องหน้าที่ของท่านญิบรีนคือนำวะฮีนำสารจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาให้กับบรรดานบีบรรดาอัมบิยะแล้วเวลาที่อัลเลาะห์รักพวกเราเนี่ยอัลเลาะห์จะเรียกญิบรีนญิบรีนมานี่อินนัลลอฮะยุฮิบบุฟุลานันฟะอะห์บิบฮูเรียกญิบรีนแล้วบอกญิบรีนนะครับโอ้ญิบรีนฉันรักบ่าวของฉันคนนี้เจ้าต้องรักเขาด้วยอัลลอฮุอักบัรเวลาที่เรามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์รักเราใช่มั้ยอัลเลาะห์ก็จะเรียกญิบรีนมาแล้วก็บอกให้ญิบรีนรักบ่าวคนนี้ญิบรีนเนี่ยนะครับก็ไปกล่าวเรียกบรรดามะลาอิกะห์ที่อยู่บนชั้นฟ้าและน้ําแผ่นดินมลาอิกะห์ทั้งหลายอัลลอฮ์รักบ่าวคนนี้ฟะฮิบูพวกท่านทั้งหลายจงรักเขาด้วยแล้วพี่น้องคนที่อัลลอฮ์รักคนที่มลาอิกะห์รักดีไหมแต่ถ้าคนที่อัลลอฮ์เกลียดมลาอิกะห์เกลียดดีไหมไม่ดีเลยเราอยากเป็นคนที่อัลลอฮ์รักไหมอยากทำยังไงล่ะต้องเป็นคนที่มีความตักวามีความยำเกรงแค่นั้นพอไหมไม่พอพอมาแล้วก็บนชั้นฟ้ารักแล้วเนี่ยนะครับมาแล้วก็จะกล่าวแก่บรรดามนุษย์ที่อยู่บนหน้าโลกใบนี้ว่าฉันรักเขาพวกท่านทั้งหลายจงรักเขาด้วยนั่นคือความยำเกรงนั่นคือผลของความยำเกรงนะครับที่เราจะได้รับประการต่อมาเวลาที่เรามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์เนี่ยนะครับพระองค์จะเปิดประตูแห่งริสกีปัจจัยยังชีพต่างๆให้กับพวกเราพระองค์ได้กล่าวในกุรอานเอาไว้ในกุรอานนะครับว่าวะลาอันนะอะห์ลันกุรออามานูวัตตะกาหากแม้นว่าชาวเมืองหรือคนกลุ่มชนเหล่านี้เนี่ยอามานูจริงๆแล้วอีหม่านมันก็น่าจะพอแล้วนะไม่พอพี่น้องเราอีหม่านเรามีความเชื่อเรามีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัตตะกาพระองค์ได้กล่าวต่อไปนะครับว่าเมื่อพวกคนในเมืองนี้มีความอีหม่านต่ออัลเลาะห์และมีความยำเกรงต่อพระองค์ลาฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมบะเราะกาตินมินัสซะมาอ์วัลอัรฎ์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปิดประตูริสกีทั้งชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินให้กับพวกเขาและพระองค์อัลเลาะห์ได้กล่าวนะครับต่อไปนะครับว่าคนที่มีความยำเกรงต่อพระองค์เนี่ยเขาจะได้รับข่าวดีทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์เขาจะเป็นบ่าวที่เป็นวะลียุลลอฮ์คำว่าวาลีเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนที่สามารถเหาะเหินเดินอากาศไม่ใช่บุคคลที่สามารถเจอเสกสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เหมือนความเข้าใจของบางกลุ่มบางพวกไม่ใช่คนที่เป็นวาลีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เนี่ยคือคนที่มีอีหม่านและก็มีความยำเกรงและคนที่มีความยำเกรงเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงพวกเขาว่าไงพี่น้องอินอัลลาอินนาอูลียาอัลลอฮิลาข้าวฟุนอะไลฮิมวะลาฮุมยะฮซานูนอัลลซีนาอามานูวะกานูยัตตะกูนแท้จริงบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นที่รักของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะไม่มีความกลัวไม่มีความกลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากความตายชีวิตหลังความตายเป็นชีวิตที่น่ากลัวชีวิตในวันกิยามะห์เป็นชีวิตที่น่ากลัวแต่สําหรับคนที่มีความตักวามีความยำเกรงไม่ต้องกลัวอัลเลาะห์บอกไม่ต้องกลัววะลาตะฮซะนูนไม่ต้องโศกเศร้าเสียใจในสิ่งที่ผ่านมาไม่ต้องกลัวอนาคตไม่ต้องเศร้าในอดีตใครล่ะพวกนี้อัลลซีนาอามานูวะกานูยัตตะกูนคือบรรดาบุคคลผู้ที่มีอีหม่านและมีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกอายะห์หนึ่งน่าสนใจมากพระองค์อัลเลาะห์ได้กล่าวนะครับว่าอินนัลลซีนากอรูร็อบบุนัลลอฮ์และบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้กล่าวรับบุญอัลลอฮ์พวกเรากล่าวเพราะผู้วันของเราคือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราเชื่อเราศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมัสตะกอมูและด้วยกับความเชื่อด้วยกับความศรัทธาต่ออัลลอฮ์และท่านนบีเราก็ยืนหยัดเราก็ยืนหยัดในแนวทางของพระองค์ตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะห์ลงมา
ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้กล่าวนะครับว่าการลงมาของมาลาอิกะฮ์ที่จะมาสู่บ่าวผู้ที่มีความยำเกรงจะอยู่ในสองสภาวะตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูพูดเหมือนกันเลยในอายะห์ที่เรากล่าวมาแล้วเบื้องต้นอย่าได้กลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากความตายอย่าได้โศกเศร้าในสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตมาลาอิกะฮ์จะลงมาหาบ่าวผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์ขณะที่วิญญาณของเขากำลังจะออกจากร่างนั่นคือช่วงแรกพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะฮ์ลงมาปลอบมาให้กำลังใจขณะที่วิญญาณของเรากำลังจะออกจากร่างขณะที่เรามีความกลัวว่าอนาคตเราจะอยู่ในสภาพไหนมาลาอิกะฮ์จะลงมาและบอกแก่พวกเราลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูอย่าได้กลัวชีวิตหลังจากความตายอย่าได้กลัวการลงโทษในกุบะฮ์ในหลุมฝังศพเพราะท่านเป็นคนที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตะฮซะนูลูกหลานทรัพย์สินที่พวกท่านทั้งหลายทิ้งเอาไว้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดูแลให้เวลาที่2ลงมาตอนไหนพี่น้องในวันกิยามะห์ในขณะที่มนุษย์ฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์ในสภาพของความในสภาพของการเปลือยกายไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอาภรณ์ไม่มีอยู่ในสภาพที่ทุกสิ่งทุกอย่างบนหน้าโลกใบนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงกลัวไหมกลัวมาลาอิกะฮ์จะลงมาลาตะคอฟอย่ากลัวต่อเหตุการณ์ของวันนี้อย่ากลัวต่อการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านเป็นบ่าวผู้ที่มีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราบรรดาซอฮาบะห์ไม่ได้มีความประเสริฐหรือมีความดีมากกว่ากลุ่มชนยุคหลังหมายความว่าไงหมายความว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์มากกว่าเราบรรดาตาบีอีนซะอีกตาบีอีนบางคนเนี่ยทำมากกว่าซอบะอย่างเช่นที่เราเคยได้ยินได้ฟังในเดือนรอมฎอนเนี่ยผู้รู้บางคนโอ้โหเขาอ่านกุรอานอ่านกันทั้งวันทั้งคืนเลยซอบะบางคนเนี่ยไม่ได้มีความประเสริฐในแง่ของการงานมากกว่าบุคคลที่อยู่ในยุคสมัยหลังแต่สิ่งที่เราบรรดาซอบะมีมากกว่ามีมากกว่าพวกเรามีมากกว่าบรรดาบรรพชนในยุคสมัยหลังของพวกเขาคืออะไรคือความตักวาท่านนบีจึงได้กล่าวนะครับว่าอัตตักวาฮาฮูนาความยำเกรงมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่หัวใจนี่มันไม่ได้อยู่ถึงเรื่องของการแสดงออกเพราะการแสดงออกถ้ามันไม่ได้ออกมาจากหัวใจมันคืออะไรมันคือมูนาฟิกมันคือคนหน้าไหว้หลังหลอกแต่สิ่งที่เราบรรดาซอบะมีเหนือกว่าคนในยุคสมัยไหนก็ตามแต่คือความอีหม่านคือความตักวาที่มันอยู่ในหัวใจของเหล่าบรรดาซอบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมอยากที่จะยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับด้วยกับเวลาที่จำกัดท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านอุมัรเดินไปในตลาดของเมืองมะดีนะห์คือท่านอุมัรในสมัยที่ท่านเป็นคอลีฟ่าเนี่ยท่านจะเดินตรวจตาทั้งยามกลางวันกลางคืนเลยดูว่ามีใครที่ต้องการความช่วยเหลือดูว่ามีใครที่ช่อโกงมีใครที่อธรรมต่อคนอื่นไหมมีอยู่วันหนึ่งท่านอุมัรเดินเข้าไปในตลาดของเมืองมาดีนะในตลาดเนี่ยมันมีการค้าขายค้าอูฐตลาดค้าอูฐพ่อค้าก็จะนำอูฐมาขายนะครับปรากฏว่าระหว่างที่ท่านมองเนี่ยก็เจอฝูงอูฐฝูงหนึ่งมีรูปร่างที่อ้วนดูอ้วนแล้วก็สวยงามมากกว่าอูฐของพ่อค้าคนอื่นอุมัรก็เลยเดินไปถามอุมัรถามว่าอูฐของใครเลี้ยงยังไงเนี่ยแต่อูฐมันถึงอ้วนเหลือเกินนะพ่อค้าที่จูงอูฐมาบอกว่าไงรู้ไหมเป็นอูฐของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรลูกของท่านนั่นแหละเป็นเราสงสัยไหมเอ๊ะทำไมอูฐของลูกชายของฉันมันถึงได้อ้วนกว่าอูฐของคนอื่นท่านอุมัรเรียกอับดุลลอฮ์มาเลยอับดุลลอฮ์มานี่เรียกลูกมา
เนี่ยอูดของเธอใช่ไหมทำไมมันอ้วนกว่าอูดของคนอื่นอับดุลลอฮ์บอกว่าโอ้พ่อของฉันยาอามีรอนมูมินินโอ้ผู้ที่เป็นผู้นำของศรัทธาชนนี่อูดของฉันไปซื้อมาแล้วก็ฝากคนเนี่ยเลี้ยงฉันไม่ได้ไปทำอะไรให้มันผิดแผกอย่างอื่นไปเลยนะบอกกับพ่อพ่อก็เลยไปถามคนที่เลี้ยงอูดของลูกอะนะถ้าเป็นเราเนี่ยอูดลูกอ้วนแล้วขายมันได้ราคาดีไม่ต้องถามอะไรมันได้กำไรถูกไหมอุมัดสงสัยอะว่าทำไมอูดของอับดุลลอฮ์เนี่ยมันอ้วนกว่าอูดของคนอื่นก็เลยไปถามคนที่เลี้ยงคนที่เลี้ยงก็บอกว่าพอเวลาเอาไปเลี้ยงเนี่ยนะครับคนก็จะกล่าวว่านี่อูดของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเวลาจะกินน้ำเวลากินอาหารเนี่ยก็ให้ฝูงนี้กินก่อนมันเลยอ้วนอุมัรบอกว่าไงอุมัรบอกว่าเดี๋ยวฉันจะซื้ออูดฝูงนี้เองต้นทุนที่แกซื้อมาเนี่ยอุมัรอับดุลลอฮ์เอาไปเอาต้นทุนสมมติซื้อแล้วมาตัวละหมื่นขายได้ตัวละ15,000สมมตินะเอาหมื่นเอาคืนไปค่าอูดกับค่าเลี้ยงเอาไปอีก 5,000 เอาไปไหนเข้ากองคลังนี่คือความยำเกรงของเหล่าบรรดาซอบะซึ่งไม่สนใจนะครับว่าคนนั้นจะเป็นลูกหรือคนนี้จะเป็นภรรยาเพราะหลักการของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเสมอภาคจะต้องมีอย่าให้คนมามองนะครับว่าลูกอูดของลูกของผู้นำเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญมากกว่าไม่ใช่กุลลุกุมมินอาดัมวะอาดัมมิตตุรอบทุกคนมนุษย์ทุกคนมาจากอาดัมและอาดัมก็ถูกสร้างมาจากดินนะครับมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับที่เราจะสามารถที่จะคุยกันในเรื่องของความตักวาแต่ด้วยกับเวลาที่จำกัดก็อยากจะบอกกับพวกเรานะครับว่าความตักวาหรือความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะสร้างและก็เพิ่มพูนในตัวของเราได้เริ่มต้นด้วยกับความอีหม่านความศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการเรียนรู้ในหลักการต่างๆของศาสนาการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นข้อใช้เพื่อที่จะนำมาสู่การปฏิบัติการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นข้อห้ามเพื่อที่จะออกห่างนะครับการที่เราทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้อินชาอัลเลาะห์นะครับด้วยกับความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์เราจะเป็นคนหนึ่งที่จะได้ชื่อว่ามุตตะกีนและเราจะได้รับในสิ่งต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ถึงผลตอบแทนของผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์ในวันกิยามะห์นะครับก็คงจะจากลานะครับแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องทั้งหลายทุกท่านนะครับในวันนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์